สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับฟังจากหน้าปกแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องถอยห่างจากเขานะครับแล้วทำเหมือนว่าเขาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแต่ควรที่จะเว้นระยะห่างเพราะผู้ชายที่นากาชิมะมาชาแนลนำมาฝากกันในวันนี้ดีต่อใจแต่กระแสจะอันตรายมากๆนะครับแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายอันตรายผู้ชาย4ประเภทนี้ที่ผู้หญิงไม่ควรเข้าใกล้นะครับมาเริ่มกันที่1ผู้ชายโสดเพื่อนๆอย่าดีใจแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาเขาเมื่อเจอผู้ชายที่ทั้งหล่อรวยมีหน้าที่การงานและที่สำคัญนะครับยังโสดอยู่เพราะความโสดของเขานี่แหละที่ทำให้คุณต้องคิดดีๆลองศึกษานิสัยใจคอของเขาให้นานๆเพราะจะไม่แปลกหน่อยหรอกครับที่คุณสมบัติของเขาดีเลิศขนาดนี้จะไม่มีคู่ถ้าเผลอตัวเผลอใจเร็วเกินไปคุณอาจจะกลายเป็นแค่คนขั้นเวลาคนหนึ่งของเขาเท่านั้นนะครับ 2. ผู้ชายมีพันธะอาหารในใจของคนอื่นมักจะดูน่ากินเสมอแต่ก็นั่นแหละนะครับผู้ชายที่มีแฟนหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากอาหารต้องห้ามที่คุณไม่ควรไปหยิบชิมถึงแม้เขาจะดีต่อใจคุณมากแค่ไหนแต่มันก็ผิดไปทุกกรณีทั้งผิดต่อแฟนของเขาผิดศีลธรรมและยังลดศักดิ์ศรีในตัวคุณเองด้วยทางที่ดีเว้นระยะห่างไว้ดีกว่านะครับ 3. คนอายุมากกว่าก็จริงอยู่นะครับที่ว่าสำหรับเรื่องของความรักอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่อายุที่ห่างกันของคุณทั้งคู่อาจจะกลายมาเป็นปัญหาให้คุณได้ในภายหลังทั้งเรื่องทัศนคติประสบการณ์หรือสังคมทางที่ดีนะครับหากเจอคนอายุที่มากกว่ามากประมาณว่ามากๆเลยนะครับควรเคารพเขาในฐานะอื่นน่าจะดีกว่านะครับ 4. ผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายแค่คิดจะรักก็อกหักแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงถึงแม้เขาจะงานดีละมุนละไมแค่ไหนก็ต้องหักห้ามใจไว้เพราะมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะเปลี่ยนใจมาชอบผู้หญิงนั่นเองและบางครั้งนะครับเราก็ไม่สามารถได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการได้เสมอไปการรู้จักหักห้ามใจและรักคนที่ควรจะรักก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะปกป้องหัวใจตัวเองนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ